สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.drangradio.net ความท้อแท้และล้มเหลวเป็น2ก้าวที่สำคัญที่สุดในการก้าวไปสู่ความสำเร็จท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการสารจังหวัดตรังพบประชาชนค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนกระทั่งถึง14นาฬิกาโดยประมาณนะคะซึ่งทางท่านหัวหน้าสุพจน์นะคะหนุ่มเกลี้ยงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรังและก็ท่านผอ.วรรณาซื่อต่อตระกูลนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตรังก็ได้มอบหมายให้ดิฉันนางวันใหม่คงนครนะคะนิติกรชำนาญการพิเศษรับหน้าที่ในการดำเนินรายการในวันนี้นะคะเนื่องจากทางศาลจังหวัดตรังนะคะก็นอกจากมีบทบาทภารกิจเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือว่าคดีอาญาต่างๆนะคะตามที่กฎหมายได้บัญญัติให้อำนาจเอาไว้นะคะทางศาลจังหวัดตรังก็ได้มีการดำเนินกิจกรรมหลายๆอย่างเพื่อที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้การอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนนั้นประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ประชาชนได้รับความเป็นธรรมด้วยความรวดเร็วสะดวกถูกต้องแล้วก็เน้นความเป็นธรรมเป็นหลักด้วยนะคะซึ่งนอกจากการพิจารณาพิพากษาคดีแล้วนะคะก็ในวันนี้ก็จะได้มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าทางศาลจังหวัดตรังแล้วก็ในแวดวงศาลยุติธรรมเราได้ดำเนินการอะไรไปบ้างอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนแล้วก็เป็นการอำนวยความยุติธรรมนะคะให้กับทางประชาชนให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างเป็นรูปธรรมให้มากที่สุดนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งแผนกซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่งนะคะก็คือจะมีหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวสารกันมาบ้างแล้วนะคะว่าในปัจจุบันนี้นะคะในศาลแพ่งนะคะศาลแพ่งจะตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งทางศาลแพ่งก็ได้มีการจัดตั้งแผนกซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่งขึ้นมาเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้นั้นนะคะได้มีการซื้อขายสินค้าหรือว่าบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นที่แพร่หลายแล้วก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยนะคะทำให้เกิดข้อพิพาทตามมาเป็นจำนวนมากนะคะแต่ว่าช่องทางที่จะระงับข้อพิพาทนั้นที่มีอยู่ก็ยังไม่เอื้อเท่าที่ควรในการที่จะให้ผู้บริโภคจะไปเข้าถึงได้โดยสะดวกหรือว่ารวดเร็วนะคะซึ่งก็ส่งผลให้ผู้บริโภคจำนวนมากนะคะก็ไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากการถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะจากผู้ประกอบธุรกิจที่ว่าเขาไม่สุจริตด้วยนะคะด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะคะก็ตามนโยบายประธานศาลฎีกานะคะซึ่งท่านก็มีนโยบายในการที่จะส่งเสริมการดำเนินคดีเพื่อที่จะยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะให้ครอบคลุมถึงการบริโภควิถีใหม่และก็ข้อพิพาทเฉพาะด้านนะคะการจัดตั้งแผนกซื้อขายคดีออนไลน์
ขึ้นในศาลแพ่งนะคะก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการที่จะให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ซื้อขายออนไลน์แล้วก็อาจจะได้รับสินค้าไม่ตรงปกที่เราเรียกกันนะคะว่าได้มีการสั่งซื้อสินค้าไปแต่เมื่อได้รับสินค้าแล้วเอามาเปิดออกดูแกะกล่องออกดูปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่ได้มีการโฆษณาหรือว่าได้มีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะหรือว่าทางช่องทางออนไลน์อื่นๆตรงนี้โดยในการดำเนินการในศาลแพ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นการดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะคะซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายท่านประธานศาลฎีกาเช่นเดียวกันนะคะว่าจะส่งเสริมให้มีการนำระบบวิธีพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์นะคะมาใช้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินคดีนะคะก็น่าจะเป็นศาลนำร่องที่ต่อไปอาจจะมีการนำมาใช้ในที่ต่างๆอีกต่อไปแต่ถ้าหากว่ามีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรมีการดำเนินการที่ไหนอีกบ้างก็จะได้มาสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันต่อไปนะคะสำหรับในส่วนของศาลจังหวัดตรังนั้นนะคะท่านหัวหน้าสุพจน์หนูเกลี้ยงนะคะท่านก็ได้เร่งที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาคดีนะครับซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะช่วงเดือนมีนาคม2565นะครับก็ทางศาลจังหวัดตรังก็จะได้มีการเปิดทำการนอกเวลาราชการนะคะเราเรียกกันว่าเป็นการเร่งรัดทำคดีเร่งรัดกันนะคะสำหรับท่านที่ได้รับหมายนะคะอาจจะเป็นหมายเรียกพยานบุคขอโทษค่ะอาจจะเป็นหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องนะคะถ้าหากว่าได้รับหมายตรงนี้พอเอามาดูปุ๊บเอ๊ะทำไมศาลจังหวัดตรังนัดเวลาตั้งแต่16:30 นเป็นต้นไปถ้าหากว่าท่านเห็นปุ๊บอย่าเพิ่งตกใจนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะทางศาลจังหวัดตรังจะมีการเปิดทำคดีเร่งรัดนะคะซึ่งจะเป็นการพิจารณานอกเวลาราชการก็คือตั้งแต่เวลา16:30 เป็นต้นไปนะคะซึ่งการเปิดทำการนอกเวลาตรงนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยให้คดีที่มันค้างๆอยู่จะได้ถูกนำมาพิจารณาอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่อาจจะไม่มีความสะดวกในช่วงของการของเวลาปกติตั้งแต่8:30จนกระทั่งถึง16:30นะคะเนื่องจากบางท่านก็อาจจะติดภารกิจจะต้องไปทำงานนะคะเป็นอาชีพที่ว่าต้องทำงานในช่วงเวลาดังกล่าวแต่พอเปิดคดีเร่งรัดตรงนี้หลังจาก16:30เป็นต้นไปตรงนี้ก็หลายๆท่านก็จะมีความสะดวกมากขึ้นในการที่จะมาเข้าสู่กระบวนพิจารณาในการที่จะเดินทางเข้ามาที่ศาลนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ช่วงนี้ก็เราจะได้รับข้อมูลข่าวสารกันเกี่ยวกับพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะที่เขาจะมีการหลอกลวงนะคะในหลายๆรูปแบบนะคะบางท่านอาจจะได้รับสายว่ามีการกระทำความผิดอาญาหรือว่ามีการกู้เงินก็ต้องการที่จะให้ชำระเงินซึ่งเป็นการหลอกลวงตรงนี้นะคะก็ทางศาลจังหวัดตรังก็ต้องขอประชาสัมพันธ์ว่าในส่วนของศาลจังหวัดตรังนั้นนะคะจะไม่มีการโทรศัพท์นะคะไปแจ้งว่าท่านถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆตรงนี้จะไม่มีนะคะถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยนะคะว่าจะเป็นคู่ความในคดีจริงหรือเปล่าหรือว่ามีการติดต่อไปเพื่อที่จะขอทำการไกล่เกลี่ยจริงหรือเปล่าตรงนี้นะคะก็ท่านสามารถที่จะโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะที่ศาลจังหวัดตรังนะคะเบอร์โทรศัพท์0752180052นะคะและเนื่องจากว่าในขณะนี้นะคะได้
เบอร์โทรศัพท์218052แต่ถ้าหากว่าท่านติดต้องการติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์นะคะก็ขอให้ท่านต่อ100นะคะเพราะว่าหมายเลข126อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขอยู่นะคะเพื่อที่จะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้สามารถบริการท่านได้อย่างเต็มที่นะคะได้สะดวกรวดเร็วขึ้นถ้าหากว่ามีปัญหาหรือว่าบางครั้งท่านอาจจะไม่ทราบว่าจะกดหมายเลขอะไรดีนะคะก็กด0นะคะเพื่อที่จะไปยังส่วนประชาสัมพันธ์หรือว่าถึงแม้ว่าท่านจะกดไปยังส่วนงานอื่นนะคะทางเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดตรังก็ยินดีนะคะที่จะต่อสายไปให้ยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ท่านสามารถที่จะแจ้งข้อมูลเบื้องต้นนะคะเพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้ให้คำแนะนำกับท่านในเบื้องต้นได้นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรามาพักฟังเพลงกันสัก2เพลงแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาฟังสาระน่ารู้จากทางศาลจังหวัดตรังกันต่อค่ะThank you.
ได้แค่มองแต่ว่ามือต้องไม่ได้มองเธอเดินจากไปเป็นของเขาก็เพิ่งรู้ที่จริงเธอมองฉันแค่เงาเจ็บแค้นเท่าไรแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไหนเธอเคยบอกว่าจะรักกันแต่ไม่กี่วันเธอก็กลับมาแปรพันเจ็บแค้นเท่าไรแต่ไม่รู้ทำอย่างไรอยากฆ่าเธอให้ตายแต่ก็คงไม่คุ้มค่าอย่าเข้าไปนะถ้าข้างในสบายคงไม่ออกมาได้แค่มองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มองเธอเดินจากไปเป็นของเขาพอเพิ่งรู้สุดท้ายก็ว่างเปล่าฉันเป็นแค่เงาไม่มีตัวตนก็ทำอะไรไม่ได้มองเธอเดินจากไปเป็นของเขาก็เพิ่งรู้สุดท้ายก็ว่างเปล่าฉันเป็นแค่เงาไม่มีตัวตนกลับมาเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการศาลจังหวัดตรังพบประชาชนค่ะซึ่งในช่วงแรกก็ได้พูดไปเกี่ยวกับเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะซึ่งได้ทำการอารวาสนะคะป่วนเมืองมีการโทรศัพท์ไปเพื่อที่จะหลอกลวงประชาชนต่างๆซึ่งสร้างความ
สร้างความหนักใจให้กับหลายๆท่านนะคะแต่สำหรับในส่วนของศาลจังหวัดตรังนั้นนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์นะก็นะคะว่าทางศาลจังหวัดตรังจะไม่มีการโทรไปอย่างนั้นนะคะถ้าหากว่าท่านที่มีข้อสงสัยว่าจะเป็นท่านถูกดำเนินคดีที่ศาลหรือเปล่าหรืออย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะโทรศัพท์เพื่อที่จะสอบถามทางศาลจังหวัดตรังได้นะคะสำหรับระบบกระบวนการนะคะเดี๋ยวจะขอพูดในส่วนของคดีแพ่งก่อนนะคะถ้าหากว่ามีการยื่นฟ้องเข้ามานะคะหมายถึงทางฝ่ายโจทเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ทางฝ่ายโจทได้มีการยื่นคำฟ้องต่อศาลนะคะเป็นการยื่นฟ้องว่าจำเลยทำอะไรกับเขานะคะจำเลยทำอะไรให้กับทางฝ่ายโจทแล้วก็โจทขอให้ศาลบังคับอะไรกับทางฝ่ายจำเลยตรงนี้นะคะซึ่งหลังจากที่มีการยื่นฟ้องเข้ามาแล้วทางศาลก็จะมีการส่งคำฟ้องหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปให้ทางฝ่ายจำเลยทราบนะคะว่าท่านถูกฟ้องแล้วนะคะตรงนี้เมื่อมีการยื่นฟ้องแล้วนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ศาลนะคะออกไปส่งหมายให้กับท่านนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะไปส่งหมายตามชื่อแล้วก็บ้านเลขที่ที่ระบุในทะเบียนราษฎร์แล้วก็ทางฝ่ายโจทเขาจะยืนยันนะคะว่าที่อยู่ของท่านเนี่ยเป็นที่อยู่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะหมู่อะไรตำบลอำเภอจังหวัดนะคะทั้งนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นหมายของศาลจังหวัดอื่นนะคะอาจจะเป็นศาลจังหวัดพัทลุงหรือว่าศาลจังหวัดสงขลาเวลาที่จะส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องมาให้นะคะมาให้ทางฝ่ายจำเลยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดตรังนะคะก็จะเป็นการส่งศาลจังหวัดตรังเพราะฉะนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดตรังนี้แหละค่ะออกไปส่งหมายให้กับท่านนะคะดังนั้นเมื่อท่านรับหมายแล้วนะคะก็ขอให้ท่านตรวจดูว่าเป็นหมายของศาลใดนะคะเพราะว่าในหมายก็จะมีการระบุเอาไว้ว่าเป็นหมายของศาลใดนะคะและที่ต้องระวังอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้นะคะในจังหวัดตรังก็จะมีศาลด้วยกันทั้งหมด3ศาลนะคะอันนี้จะเน้นย้ำทุกครั้งเลยนะคะทุกวันพฤหัสเลยก็คือว่าจะมีศาลจังหวัดตรังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังและศาลแขวงตรังนะคะซึ่งทั้ง3ศาลแม้ว่าจะมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาคดีแพ่งที่อยู่ในเขตอำนาจก็คือในจังหวัดตรังนะคะแต่ว่าอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นก็แตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังนั้นนะคะก็ในส่วนของคดีอาญาก็จะเป็นการพิจารณาพิพากษาในเรื่องของคดีถ้าในส่วนคดีอาญานะคะก็จะเป็นคดีที่เป็นเด็กและเยาวชนนะคะอายุไม่ถึง18ปีนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นกับศาลเยาวชนแต่ถ้าอายุ18ปีขึ้นไปนะคะก็จะถูกดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดตรังนะคะแต่นะคะยังมีแต่อีกต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงเกิน3ปีหรือเปล่าถ้าหากว่าอัตราโทษเกิน3ปีปรับเกิน 60,000 บาทตรงนั้นก็จะต้องขึ้นตรงต่อศาลแขวงนะคะเป็นศาลแขวงตรังนะคะสำหรับในส่วนของคดีแพ่งศาลเยาวชนก็จะพิจารณาพิพากษาในส่วนของอย่างเช่นคดีฟ้องหย่านะคะเป็นคดีเกี่ยวกับครอบครัวก็จะต้องไปขึ้นที่ศาลเยาวชนหรือในกรณีที่ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือว่าเสมือนไร้ความสามารถนะคะก็หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นว่าเวลาที่เราไปทำสัญญาต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารหรือว่าตามที่ต่างๆที่ว่ามีการทำสัญญาก็จะมีการระบุห้อยท้ายเอาไว้ว่าข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นคนบุคคลล้มละลายตรงนี้นะคะก็ในกรณีที่บางท่านนะคะ อาจจะมีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านแล้วก็ท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการงานได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็ประสงค์ที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งให้ท่านผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ย
เป็นคนที่ว่าไร้ความสามารถหรือว่าเสมือนไร้ความสามารถนะคะตรงนี้ท่านจะต้องติดต่อยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังนะคะเพื่อให้ท่านมีคำมีการพิจารณานะคะมีการพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งต่อไปว่าท่านจะสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือไม่นะคะนอกจากในส่วนของคดีนอกจากในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังแล้วนะคะก็ในส่วนของศาลแขวงในส่วนของศาลแขวงนั้นนะคะก็ในส่วนของคดีแพ่งก็จะเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์นะคะไม่เกิน 300,000 บาทนะคะถ้าหากว่าเกิน 300,000 บาทนะคะก็จะต้องมาติดต่อยังศาลจังหวัดตรังนะคะสำหรับในหมายนะคะที่ท่านได้รับนะคะเมื่อท่านได้รับแล้วท่านดูชื่อศาลแล้วนะคะรู้แล้วว่าเป็นศาลไหนนะคะต่อไปขอให้ท่านดูนะคะว่าศาลท่านนัดไปทำอะไรในวันที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องก็จะมีการกำหนดไว้ให้ท่านด้วยว่าท่านจะต้องยื่นคำให้การภายใน15วันนับแต่วันที่รับหมายนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่ปิดหมายนะคะก็จะต้องวันการนับวันก็จะเพิ่มไปอีก15วันนะคะซึ่งผู้ที่รับหมายนั้นนะคะก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะคะแต่ถ้าหากว่าโจทก์กับจำเลย อยู่บ้านเดียวกันอย่างเช่นสามีฟ้องหย่าภริยาแต่ว่าเขายังอยู่บ้านเดียวกันตอนไปส่งหมายนี่อีกฝ่ายนึงคือหมายถึงว่าฝ่ายตรงกันข้ามจะรับแทนกันไม่ได้นะคะตรงนั้นแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าในกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะทางเจ้าหน้าที่ศาลออกไปส่งหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกพยานบุคคลหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องหรือว่าหมายนัดต่างๆนะคะถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ท่านติดต่อสอบถามก็ขอให้ท่านให้ความร่วมมือนะคะเพราะว่าการที่ท่านได้เจอกับเจ้าหน้าที่ผู้ส่งหมายนะคะท่านจะได้ซักถามรายละเอียดได้ว่าท่านจะต้องทำยังไงบ้างมันคือหมายอะไรนะคะท่านจะต้องไปที่ไหนในวันเวลาอะไรนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้อธิบายในเบื้องต้นให้ท่านเข้าใจนะคะและหลังจากนั้นนะคะมาจนถึงวันที่ศาลนัดนะคะวันเวลาที่ศาลนัดก็ขอให้ท่านพาหมายที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งไปให้นะคะติดตัวมาศาลด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้มีความสะดวกในการดำเนินคดีแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งว่าเนื่องจากว่าในช่วงเดือนมีนาคมนะคะ2565ทางศาลจังหวัดตรังจะมีการพิจารณาคดีเร่งรัดนะคะก็จะมีการเปิดทำการในช่วงเวลาหลังจาก16:30 นะคะสำหรับท่านที่รับหมายก็ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องงงนะคะบางท่านพอรับหมายแล้วก็อาจจะงงนิดนึงว่าทำไมศาลระบุมาว่าเป็นเวลา16:30นะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็จะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่ท้ายหมายด้วยนะคะก็คือเบอร์โทรศัพท์ของศาลจังหวัดตรังก็คือเบอร์075-218-052นะคะสำหรับในช่วงนี้ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ก็ขอให้ท่านกด100นะคะเนื่องจากเบอร์โทร126อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะให้รองรับการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการติดต่อนะคะการติดต่อที่ศาลจังหวัดตรังนะคะเอกสารหลักที่ท่านจะต้องนำติดตัวมาก็คือในเรื่องของบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะก็คือยังคงขอให้ท่านนำเอกสารตัวจริงมาติดตัวมาด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือเอกสารที่ทางศาลได้มีการจัดส่งให้กับท่านนะคะเพื่อที่จะให้คดีของท่านได้รับบริการนะคะแล้วก็มีการดำเนินกระบวนพิจารณาไปด้วยความสะดวกรวดเร็วนะคะเมื่อมาถึงศาลนะคะท่านก็มองหาเลยค่ะมองหาสาวเสื้อฟ้านะคะจะมีสาวเสื้อฟ้าไปยืนให้บริการสำหรับให้คำแนะนำตอบคำถามเบื้องต้นให้กับท่านนะคะว่าท่านจะต้องเข้าห้องพิจารณาที่เท่าไหร่นะคะคดีของท่านจะต้องดำเนินการยังไงบ้างนะคะเป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้นกับท่านนะคะเพราะฉะนั้นสาวเสื้อฟ้าจะคอยให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นกับท่านนะคะเมื่อไปถึงศาลจังหวัดตรังแล้วเราก็เดินตรงไปเลยนะคะหาสาวเสื้อฟ้าก่อนนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านสามารถที่จะค้นหา
นื่องจากท่านพาหมายไปด้วยใช่ไหมคะท่านก็สามารถที่จะไปดูห้องพิจารณาได้จากบัญชีนัดพิจารณาประจำวันนะคะซึ่งทางศาลจังหวัดตรังก็จะมีการติดไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับให้ท่านตรวจดูนะคะว่าคดีของท่านจะต้องเข้าห้องพิจารณาคดีที่เท่าไหร่นะคะสำหรับในส่วนของคดีอาญากันบ้างนะคะสำหรับในส่วนของคดีอาญานั้นนะคะก็หลังจากที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นก็จะมีทั้งในส่วนของผู้ที่กระทำความผิดและผู้ที่ในบางคดีนะคะก็อาจจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดนั้นนะคะซึ่งก็คือผู้เสียหายนั่นเองนะคะในส่วนของผู้เสียหายนั้นนะคะทางศาลจังหวัดตรังก็ได้มีการดำเนินการคุ้มครองสิทธิ์โดยมีการแจ้งสิทธิ์ไปให้ท่านทราบว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากทางฝ่ายผู้กระทำความผิดได้โดยท่านจะต้องโดยถ้าหากว่าท่านประสงค์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนตรงนี้เป็นการดำเนินการทางแพ่งไปพร้อมๆกับคดีอาญานะคะก็คือเราจะเรียกกันว่าเป็นการเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 นะคะก็ขอให้ท่านมาติดต่อที่ศาลเพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นะคะจะได้ดำเนินการให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการจัดทำคำร้องให้กับท่านนะคะซึ่งศาลก็จะมีการพิจารณาไปพร้อมๆกับคดีอาญานะคะจะทำให้ท่านไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะเรียกค่าเสียหายในส่วนแพ่งพร้อมๆกับการดำเนินคดีอาญานะคะท่านก็ไม่ได้เสียสิทธิ์ตรงนั้นไปนะคะก็คือท่านสามารถที่จะไปฟ้องเรียกค่าเสียหายแยกเป็นคดีต่างหากได้นะคะแต่ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการคุ้มครองสิทธิ์นะคะทางฝ่ายผู้เสียหายทางศาลจังหวัดตรังก็จะมีการแจ้งในเบื้องต้นนะคะว่าท่านมีสิทธิ์ในการที่จะเรียกค่าเสียหายตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้เสียหายที่ได้รับหนังสือจากทางศาลจังหวัดตรังก็นอกจากเอกสารเบื้องต้นก็คือบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วนะคะก็ขอให้ท่านนำหนังสือแจ้งสิทธิ์ที่ทางศาลจังหวัดตรังส่งไปให้ท่านถือติดตัวมาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านมีเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องค่าเสียหายการรักษาพยาบาลหรือว่าการเกี่ยวกับการซ่อมรถอย่างเงี้ยค่ะเป็นค่าเสียหายที่ท่านต้องเสียไปนะคะจากการกระทำความผิดนั้นเนี่ยขอให้ท่านนำติดตัวมาด้วยนะคะเพื่อที่ทางนิติกรจะได้ช่วยตรวจดูให้ท่านว่าท่านจะสามารถที่จะเรียกค่าอะไรได้บ้างนะคะที่เราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนตัวนี้นะคะแล้วก็จะได้จัดทำคำร้องเพื่อที่จะเสนอศาลพิจารณาแต่ก็ต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะคะว่าการที่ท่านเรียกไปไม่ได้หมายถึงว่าศาลจะพิพากษาหรือว่ามีคำสั่งให้ท่านได้รับเงินทั้งจำนวนนะคะแต่ท่านจะต้องท่านผู้พิพากษาท่านจะต้องมีการพิจารณาแล้วก็จะพิจารณาจากหลักพยานหลักฐานในสำนวนแล้วก็จากการไต่สวนต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการพิจารณาว่าท่านควรจะได้รับค่าเสียหายหรือไม่ในจำนวนเท่าไหร่นะคะถ้าหากว่ามีการดำเนินกระบวนพิจารณาไปพร้อมๆกับคดีอาญาก็ท่านก็จะมีคำสั่งในชุดเดียวกันกับคำพิพากษาในคดีอาญาของฝ่ายจำเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังสาระน่ารู้กันต่อสำหรับในช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงกันอีกสัก2เพลงค่ะThank you.
เรไรร้องระงมไม่ไหวที่จะอ่อนไหวรู้เห็นตามลมยุทธภพกว้างไกลกระบี่สั่นไหวคนใช้ไรคมข้าน้อยผู้ยากไรไม่เคยหวั่นไหวแม้นจำมองบอกเองจงฟังข้าบ้างยกกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยนางเต่าน้อยจะถอยจมบ้านเมืองถอยหลังเข้าครองมีน้ำในจอกใครต้องการเมาไม้มีรักยิ่งใหญ่ให้คนผู้เดินทางผ่านใครต้องการดื่มกินตำนานเพลงแม่น้ำร้อยสายขับลำนำเพลงเรากันเว้ยมาร้องเพลงเย้ยยั่วยาวจันทรามาเชิญมาเถิดนามารำสุราประสานเพลงกลองอานกวีเย้ยจันฝันให้ไกลที่สุดรำสุราเย้ยจนทนทุกนางผ่านทนคุณเขาใหญ่เยือกหวังเพียงผู้เดินทางผ่านไปให้ไกลสุดไกลเพียงคนเดินทางนั้นไปไม่มีวันสิ้นกองเวียนยังเคลื่อนไหลชีวิตมีวันสิ้นคนไม่มีวันพอชีวิตมีวันสิ้นคนไม่มีวันพเอาอย่างทิ้งพูดเอาให้จากเจ้าจากนา
ปล่อยร่วงรอดลงนาแผ่นางแมวก็แล้วฝนไม่เทลงมาไปขอฝนเทวามองท้องฟ้าก็ยังเหมือนเดิมจากเจ้าจากนาขอวอนท่านเทวดาจงได้เมตตาป้อนนาสาเราฟังสาระน่ารู้นะคะจากทางรายการสารจังหวัดตรังผู้ประชาชนกันต่อนะคะสำหรับในช่วงที่แล้วนะคะก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับทางฝ่ายทางด้านผู้เสียหายไปนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยกันบ้างนะคะหลังจากที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดนะคะก็จะมีการควบคุมตัวก็คือที่จะพูดกันในช่วงนี้ก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวนะคะหรือว่าการขอปล่อยชั่วคราวนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพนะคะจึงจำเป็นต้องมาพูดแล้วก็เน้นย้ำกันในเกือบจะทุกช่วงสัปดาห์ที่ว่าเราจะได้มาเจอกันนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะขอปล่อยชั่วคราวหรือว่าประกันตัวนะคะการประกันตัวนั้นนะคะก็จะมีด้วยกัน3แบบนะคะที่ศาลจะมีพิจารณามีคำสั่งแบบแรกก็คือการถ้าหากว่าศาลพิจารณาแล้วนะคะ อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนะคะอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยนะคะโดยไม่ต้องมีประกันแล้วก็ไม่ต้องวางหลักประกันกรณีนี้นะคะก็จะเป็นการให้ปล่อยตัวไปโดยให้สาบานตนนั่นเองนะคะโดยผู้ต้องหาจะต้องสาบานตนกับทางศาลนะคะว่าจะมาศาลตามกำหนดนัดทุกนัดนะคะและนอกจากการปล่อยโดยให้สาบานตนแล้วนะคะแบบที่สองนะคะก็คือจะเป็นการปล่อยโดยให้ทำสัญญาประกันเอาไว้นะคะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะการทำสัญญาประกันไว้กับศาลนั้นนะคะเป็นการทำสัญญาว่าจะมาศาลตามกำหนดนัดทุกนัดนะคะโดยจะต้องมาตามวันเวลาที่ศาลนัดด้วยนะคะถ้าหากว่าศาลนัดในวันที่20กุมภาพันธ์นะคะเวลา 9:00 น.ก็ต้องมาศาลในเวลา 9:00 น.ไม่ใช่ว่าศาลนัดพิจารณาเวลา 9:00 น.แต่ว่ามาศาลตอนบ่าย 3:00 อย่างนี้นะคะถ้าหากว่ามาศาลตอนบ่าย 3:00 ก็ศาลอาจจะมีคำสั่งว่าเป็นการผิดสัญญาประกันนะคะซึ่งในสัญญาประกันนั้นก็จะมีการระบุเอาไว้ด้วยว่าถ้าหากว่ามีการประพฤติผิดสัญญาที่ให้ไว้ต่อศาลก็คือไม่มาศาลตามวันเวลาที่ศาลกำหนดนะคะก็จะต้องมีการชำระค่าปรับต่อศาลนะคะโดยตรงนี้ก็จะเป็นดุลพินิจของศาลนะคะโดยถือเกณฑ์มาตรฐานกลางในการปล่อยชั่วคราวแล้วก็ใช้ดุลพินิจต่างๆมาประกอบด้วยว่าจะต้องทำสัญญาประกันในอัตราเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นนะคะศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาถ้าผิดสัญญาจะต้องปรับ 200,000 บาทนะคะถ้าหากว่าถึงกำหนดนัดแล้วนะคะทางจำเลยไม่ได้มาศาลตามกำหนดนัดศาลก็จะมีคำสั่งนะคะว่าปรับในประกันเต็มตามสัญญานะคะก็คือหมายถึงว่าจะต้องนำเงินมาชำระค่าปรับต่อศาลจำนวน 200,000 บาทนะคะซึ่งเป็นอัตราที่
ได้ทำเอาไว้ได้ทำสัญญาไว้ต่อศาลกรณีอย่างนี้เป็นการทำสัญญาประกันกับศาลนะคะก็คือว่าไม่ต้องวางยังไม่ต้องวางหลักประกันใดๆเป็นการทำสัญญากันไว้นะคะแต่ถ้าหากว่ามีการผิดสัญญาจะต้องชำระค่าปรับตามที่ได้ทำสัญญากันไว้นั่นเองนะคะส่วนแบบที่3นะคะเป็นแบบที่จะต้องมีทั้งการทำสัญญาประกันแล้วก็มีการวางหลักประกันด้วยนะคะอย่างเช่นกรณีที่ยกตัวอย่างไปนะคะก็คือว่ามีการตีอัตราประกันจำนวน 200,000 บาทนะคะก็ทางผู้ที่ร้องขอปล่อยชั่วคราวเนี่ยจะต้องเอาหลักทรัพย์มาวางกับทางศาลพร้อมกับทำสัญญาด้วยนะคะซึ่งหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวนั้นก็อย่างเช่นเงินสดนะคะอย่างเช่นเงินสดหรือว่าเงินฝากธนาคารแต่ว่าจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทประจำนะคะเป็นเงินฝากประจำนะคะนอกจากนี้ก็จะมีโฉนดที่ดินนะคะในกรณีของโฉนดที่ดินนะคะจะต้องมีการขอหนังสือรับรองราคาประเมินราคาที่ดินมาด้วยนะคะซึ่งหนังสือรับรองราคาประเมินดังกล่าวจะต้องมีส่วนราชการออกให้ก็คือทางสำนักงานที่ดินออกให้ไม่เกิน1เดือนด้วยนะคะนอกจากในกรณีของการนำโฉนดที่ดินมาใช้เป็นหลักประกันแล้วนะคะก็จะต้องนำโฉนดตัวจริงนะคะเอามาศาลแล้วก็หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินแล้วก็นอกจากนี้ก็จะต้องมีภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายที่ตั้งของที่ดินนั้นว่าอยู่ในสภาพยังไงนะคะเป็นป่าสวนยางหรือว่าจะเป็นบ้านเป็นที่ดินที่มีการปลูกสร้างบ้านเอาไว้ด้วยหรือว่าจะเป็นที่ดินที่อยู่ติดทางสาธารณะตรงนี้นะคะเพื่อที่นำมาเสนอศาลประกอบการพิจารณาด้วยว่าหลักทรัพย์ที่ท่านนำมาเป็นมาใช้เป็นหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราวนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็คือนอกจากการนำหลักทรัพย์ต่างๆมาวางแล้วเนี่ยนะคะก็ศาลยังมีการใช้มาตรการต่างๆตามกฎหมายที่กฎหมายกำหนดเอาไว้มาใช้เพื่อที่จะให้มีการปล่อยชั่วคราวได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือขอทวนอีกครั้งนึงนะคะว่าในส่วนของการปล่อยชั่วคราวก็จะมี3แบบก็คือ1ให้สาบานตนไป2ก็คือทำสัญญาประกันแล้วก็3แบบที่3ก็คือการทำสัญญาประกันแล้วก็วางหลักประกันด้วยนะคะสำหรับท่านที่มีความสงสัยหรือว่าต้องการที่จะสอบถามว่าถ้าหากว่าใช้ที่ดินจะต้องใช้อะไรบ้างนะเมื่อกี้จดไม่ทันหรือว่าถ้าหากว่ามีที่ดินแบบนี้จะสามารถที่จะใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาได้หรือเปล่าหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการขอปล่อยชั่วคราวหรือว่าการประกันตัวนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์สอบถามกันได้ก่อนในเบื้องต้นเพื่อที่ในเวลาที่ท่านไปติดต่อเพื่อที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องการขอประกันตัวนะคะก็ท่านก็จะได้ถ้าหากว่าเอกสารท่านพร้อมท่านครบนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจดูอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็จะมีการเร่งดำเนินการให้กับท่านอย่างรวดเร็วในทุกคดีนะคะก็คือทางเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานก็ยินดีบริการเพื่อที่จะให้คดีของท่านได้รับบริการได้รับการดำเนินคดีอย่างด้วยความสะดวกรวดเร็วนะคะและนอกจากนี้นะคะในการเสนอคำร้องขอปล่อยชั่วคราวหรือว่าขอประกันต่อศาลนะคะศาลจะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งนึงนะคะว่าสมควรที่จะให้ปล่อยชั่วคราวหรือเปล่านะคะโดยอาจจะโดยท่านก็จะมีการพิจารณานะคะในหลายๆด้านด้วยกันไม่ว่าจะพิจารณาว่าคดีมีอัตราโทษสูงไหมนะคะหลักประกันน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะแล้วก็ตลอดไปจนกระทั่งถึงว่ามีผู้คัดค้านหรือไม่จะมีการตรวจสำนวนดูต่างๆนะคะตรงนี้ในส่วนของผู้เสียหายนะคะถ้าหากว่ามีอาจจะได้รับผลกระทบจากการที่จำเลยหรือว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้รับการปล่อยชั่วคราว
ออกมานะคะก็อาจจะมีการทำคำร้องต่างๆคำร้องคัดค้านหรือว่าแถลงคัดค้านเพื่อที่จะเสนอศาลพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเขาจะได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือไม่นะคะศาลจะต้องพิจารณารอบด้านแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีการนำเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลนะคะผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนะคะนำมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นมาตรการตามที่กฎหมายกำหนดอีกทางหนึ่งที่ศาลสามารถที่จะใช้ดุลพินิจในการที่จะสั่งเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยชั่วคราวโดยให้มีผู้กำกับดูแลซึ่งผู้กำกับดูแลตรงนี้ก็อาจจะเป็นท่านผู้นำชุมชนนะคะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะซึ่งท่านก็จะมีบทบาทเข้ามาช่วยกันดูแลสังคมอีกทางหนึ่งนะคะซึ่งท่านก็ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเขาหลบหนีไปนะคะแต่ว่าก็คือเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับเรื่องการรับรายงานตัวหรือว่าสอดส่องดูแลผู้ที่ได้รับการปล่อยถูกได้รับการปล่อยชั่วคราวไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ศาลนำมาพิจารณานอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการใช้กำไรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าเป็น EM นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบการเดินทางของผู้ที่ติดอุปกรณ์ตรงนี้นะคะซึ่งก็จะทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างการถูกดำเนินคดีที่ศาลได้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะทางศาลจังหวัดตรังก็หวังว่าก็ท่านผู้ฟังก็น่าจะได้รับสาระน่ารู้นะคะเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็การติดต่อราชการศาลไปพอสมควรนะคะสำหรับท่านที่มีความสนใจก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะในช่วงวันพฤหัสนะคะระหว่างเวลา 13:00 นจนกระทั่งถึง 14:00 นโดยประมาณนะคะซึ่งในวันนี้ทางศาลจังหวัดตรังก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะคะ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ที่ได้ให้โอกาสทางศาลจังหวัดตรังได้มาประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้ให้กับทางท่านผู้ฟังสำหรับในวันนี้ดิฉันนางวันใหม่คงนครก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ